จึงจะเชิญมาให้ข้อมูลวันที่20สิงหาคมนี้ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายตำรวจจะเชิญผู้บังคับการกองต่างประเทศที่รับผิดชอบการออกหมายแดงหรืออินเตอร์โพลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาให้ข้อมูลในวันที่20สิงหาคมเช่นเดียวกันรวมถึงเชิญตำรวจที่เชียงใหม่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาทองและการชันสูตรพลิกศพด้วยโรงเรียนสตรีดังอุบลราชธานีเน้นทำความเข้าใจนักเรียนขอบเขตการแสดงออกดร.สุริยะจันทร์ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลโรงเรียนสตรีชื่อดังประจำจังหวัดอุบลราชธานีชี้แจงกรณีมีข่าวครูของโรงเรียนขู่จะตัดคะแนนนักเรียนที่แสดงเชิงสัญลักษณ์โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนการแสดงออกของนักเรียนในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มีการใช้อำนาจละเมิดสิทธิเด็กขอยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้กดดันหรือลงโทษเด็กซึ่งการแสดงออกทางสัญลักษณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นวันนี้แต่มีมาตั้งแต่วันจันทร์และครูได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนทุกเช้าหน้าเสาธงว่าการจะแสดงออกอย่างไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งให้ตั้งใจเรียนเพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองและเป็นความหวังของผู้ปกครองวันนี้จะมีการแสดงออกลดลงไม่มากเหมือนวันแรกจากการสอบถามเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าว่าระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธงมีเพื่อนบางคนชู3นิ้วครูจึงให้ยืนขึ้นแสดงตัวพร้อมบันทึกภาพและว่าต้องการแสดงสิทธิ์เรื่องใดขอให้อยู่ในกรอบและความเหมาะสมซึ่งครูไม่ได้ข่มขู่จะตัดคะแนนส่วนริบบิ้นสีขาวเพื่อนบางคนก็ยังไม่รู้ความหมายและไม่ได้ผูกเป็นประจำข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการระคายคอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอเมื่อมีอาการไอนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวเป็นแผลใช้แอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวทำความสะอาดแผลล้างแผลฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกติดตัวติดบ้านไว้ใช้ทำความสะอาดแผลและเครื่องมือเอเนอสน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นช่วยลดการสึกหรอปกป้องเครื่องยนต์ให้รถคุณได้ยาวนานอย่างแท้จริงตลอดระยะการเปลี่ยนถ่ายที่กำหนดเอเนอสน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นคุณคะล้างมือบ่อยๆนะคะแต่การล้างมือบ่อยๆอาจทำให้มือแห้งกร้านได้ใหม่แอลกอฮอล์สเปรย์91 ซีรีส์มีเอทิลแอลกอฮอล์ 76% มีส่วนผสมของวิตามินอีและคาโมไมล์ใช้ทำความสะอาดมือพร้อมบำรุงผิวในขวดเดียวกันมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคนุ่มนวล น่าสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์สเปรย์91 ซีรีส์มั่นใจในประสิทธิภาพมั่นใจนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเอเนอสน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นช่วยลดการสึกหรอปกป้องเครื่องยนต์ให้รถคุณได้ยาวนานอย่างแท้จริงตลอดระยะการเปลี่ยนถ่ายที่กำหนดเอเนอสน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นก้าวต่อไปกับเนสเล่ก้าวกับเนสเล่บูสต์กินน้อยไม่ครบ5หมู่ลองดื่มเสริมดูเนสเล่บูสต์1แก้วสารอาหาร5หมู่มี2กล่องคู่หูเนสเล่บูสต์โปรตีนเวย์โปรไบโอช่วยให้แข็งแรงพบ Nestle Boost ได้ที่ร้านขายยา Shopee Lazada Tesco Tops ที่เชลฟ์ใน Big 4อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ซีคอนรับสร้างบ้านเปิดตัวศูนย์ใหม่ซีคอนศูนย์งามวงวานพร้อมบ้านตัวอย่างสไตล์โมเดิร์นของคนเมืองแบบคนรุ่นใหม่ให้คุณได้สัมผัสบ้านจริงก่อนตัดสินใจสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
เตรียมตัวคุณให้พร้อมพบกับการรวมตัวของ Benz BKK 3โชว์รูม3มุมเมืองในงาน BKK Mega Sale พร้อมรับแคมเปญพิเศษที่ไม่หน่อมองทั้งรถใหม่รถเซอร์ติฟายมากกว่า200คันให้คุณได้สัมผัสและทดลองขับร่วมเปิดดวงครึ่งปีหลังกับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาและกิจกรรมอื่นๆมากมายวันนี้ถึง30สิงหาคมศกนี้แล้วพบกันที่ Benz BKK Group Mercedes-Benz Experience Center บนถนนบางนากม 4.2 ข้อมูลเพิ่มเติมโทร027452222คุณอาจเคยเดินบางลำพูมาหลายครั้งแต่น้อยคนนักที่จะได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์แห่งย่านเก่ากลิ่นอายแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความอันซีนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน Thinking Radio 96.5 FM โดยรายการคิดระหว่างบรรทัดจะพาคุณย้อนวานๆกับบรรยากาศแท้ดั้งเดิมย่านบางลำพูพร้อมเรียนรู้ทริคการเขียนสารคดีอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมเดินเล่นเป็นเรื่องคุยเฟื่องวิถีเก่าพาตลอนโดยอาจารย์สมปองด้วงสวัยพร้อมเสวนาพิเศษกว่าจะเป็นสารคดีโดยธีรภาพโลหิตกุลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์มาตลอนไปด้วยกันเสาร์ที่5กันยายนนี้ด่วนรับเพียง30ท่านเท่านั้นจองเลย02-248-8260หรือ LINE ID 0862649034Thinking Radio ไม่เพียงแค่เสิร์ฟอาหารสมองจานหลักให้กับคุณแต่เรายังมีเครื่องเคียงออเดิร์ฟและของหวานอีกเพียบเติมพลังบวกให้คุณแบบครบรสเสิร์ฟให้คุณผ่านทางแพลตฟอร์มใหม่ Thinking Channel บนพอดแคสต์ถ้าชอบท่องเที่ยวแต่เบื่อการเที่ยวที่เดิมๆลองฟังหมื่นเมืองเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองฟังประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองที่อาจไม่คุ้นชื่อแต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แต่ถ้าชอบเที่ยวแบบอาร์ติสอารมณ์ดีลองฟังถึงก็ชอบไม่ถึงก็ชอบโดยทิววัฒน์ภัทรกุลวณิชพาเดินเที่ยวตุรตุเรในที่เก๋ๆพร้อมเก็ดเล็กเกล็ดน้อยและของอร่อยอีกมากมายหลากไลฟ์สไตล์หลายคอนเทนต์เปิดมุมมองทุกรสชาติอัปเดตทุกวันSearch เลย Thinking Channel ทางแอปพลิเคชัน Castbox Spotify Apple Podcast และอีกมากมายเศรษฐกิจการค้าโลกกระทบไทยอย่างไรนโยบายใดเอื้อต่อปากท้องคนไทยคลื่นความคิดมีคำตอบให้คุณจากมุมมองอินฟลูเอนเซอร์วิเคราะห์สถานการณ์ให้คุณวันต่อวันในรายการ CEO Visionนำทีมโดยวิกรมกรมบดีดร.สุภวุฒิสายเชื้อปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการเจษดาพรหมจารย์และดร.บุญชัยโกศลธนากุลพร้อมฟังแนวคิดการบริหารเรื่องทรัพยากรมนุษย์โดยศาสตราจารย์ดร.จิระหงระดารมและดร.ดนัยจันเจ้าฉายในรายการ Human Talk Influencer ทุกศาสตร์ทุกแขนงเรารวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FMบอกเล่า965โดยอมรบรรจงและกนกวรรณกนกวนาวงศ์ร่วมด้วยนิติพงษ์หอหน้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกลับมาทักทายท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ำคืนนี้คุณกนกวรรณกนกวนาวงศ์และดิฉันอมรบรรจงกลับมาเช่นเคยค่ะคุณกนกวรรณคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอมรค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทั้ง 96.5 คลื่นความคิดค่ะทุกค่ำคืนวันอังคารค่ะช่วงแรกจะได้สนทนากับพี่ดีนิติพงษ์หอนาคอังคารที่แล้วพี่ดีขอลารายการไม่สบายแต่ว่าคืนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะพี่ดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอมรคุณกนกวรรณและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวิทยากรคุณปุ๊บโลนี่สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะกะว่าจะต้อนรับพี่ดีด้วยเพลงที่พอพูดถึงหนังจีนแล้วเพลงนี้ต้องมาเลยนะคะอะไรพี่ดีจำเพลงนี้ได้ไหมฮ่าฮ่าจำได้ไหมเอาฮ่าฮ่าแค่นี้แค่นี้มันเหมือนเล่นเกมโชว์อ่ะมันต้องขึ้นมาแค่อินโทรแค่นี้แล้วทายได้เลยอ่ะบังโนดนี่ก็รู้กระบี่ไร้เทียมทานกระบี่ไร้เทียมทานถูกต้องเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเล่นเกมโชว์ได้คะแนนไปแล้วอะไรนะคะเธอจะมาไม้ไหนในคืนนี้มาหาคือวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเชื่อว่าพวกเราจะเป็นคนร่วมสมัยกันนะคะพี่ดีคุณอมรค่ะเป็นยุคที่เรายังเติบโตมาพร้อมกับมีหนังจีนกำลังภายในอ่ะเด็กๆเราต้องเล่นพวกฝ่ามือพลังอะไรแปลกๆของเราที่จำมาจากหนังจีน
นึกยังไงคุยเรื่องนี้แต่ที่ชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องความต่างของยุคสมัยนะพี่ดีเนาะคือสมัยนั้นเนี่ยเราก็มีการเล่นที่จำมาจากภาพยนตร์ซีรีส์ใช่ไหมคะซึ่งหนังจีนต้องคุยกันก่อนว่าอ่ะฮะจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สังคมอาจจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องสมัยก่อนสมัยนี้ค่ะนะก็แต่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงให้มันไม่อยากจะไปแบ่งเจนเนอเรชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไปอีกนะเราก็มาพูดถึงแบบสมัยก่อนอะไรของเราอะไรก็คุยกันไปชิวๆแล้วกันค่ะก็พวกเราก็เติบโตมากับยุคพวกนี้แหละพวกหนังจีนกำลังภายในที่มันแบ่งแยกชัดเจนใครเป็นฝ่ายธรรมะอธรรมใช่ไหมคะคนที่อยู่ฝ่ายธรรมะก็มีหน้าที่เอาวรยุทธ์มาต่อสู้กับฝ่ายอธรรมเอาความดีชนะความชั่วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแบ่งแยกชัดเจนเนาะใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนังไทยก็ชัดเจนอย่างหนังจีนกำลังภายในที่เราดูตอนนั้นไอ้ตรงนี้กระบี่ไร่เทียมทานกระบี่ไร่เทียมทานอ่าใช่แล้วค่ะวุ้นป่วยเอียงดูโอ้ยเล่นกีตาร์เพลงนี้เล่นแรงดังดา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 ดู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 ดีดาดีดาเนี่ยก็ตอนนั้นเมื่อกี้อยู่ปี1ปี2ปี21 22อะไรเนี่ยนะค่ะปี22โอ22นี่ถ้าเป็นเด็กเกิดปี22ตอนนี้ก็อายุ40กว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นอายุน้อยกว่า40คงไม่ทันแน่นอนใช่ปี2522โอ้อยู่ประถมแล้วค่ะเรียนประถมหลายปีแล้วสมัยนั้นมันไม่ซับซ้อนใช่ไหมนะมันไม่ได้ซับซ้อนไงคืออย่างเวลาเราไปจำลองตัวเป็นตัวละครในหนังจีนกำลังภายในเงี้ยส่วนใหญ่เด็กๆเล่นกันก็จะแบ่งสองพวกเลยใช่ไหมคะใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกนางเอกใครเป็นธรรมะอธรรมแล้วก็สู้กันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนก็ไม่ได้ซับซ้อนค่ะพอวิธีคิดไม่ซับซ้อนมากมันก็อยู่กันง่ายค่ะยังหุ้นป่วยเอียงมีท่านมีปัญหากับประธานต๊อกโกบอดเต็กค่ะจำได้ด้วยไว้คือแต่ว่าความไม่ซับซ้อนนั้นเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งหลายๆเรื่องเลยที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันทุกคนอยากเป็นคนดีอ่ะค่ะแล้วก็มีวิธีคิดแบบของเขาแต่ว่าความคิดเราไม่อาจเดาได้ว่าทำไมตัวละครนี้คิดแบบนี้ค่ะแล้วทำไมตัวละครนี้ถึงได้บางทีสมมติเราไม่ต้องหนังกำลังภายในหรอกละครไทยเองสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราก็แบบทำไมอีนางเอกมันช่างดีมันช่างไม่รู้อะไรเลยมันช่างยอมให้โดนข่มเหงหมดแล้วก็ตัวอิจฉาก็จะร้ายมากครับค่ะมาสมัยนี้เนี่ยนางเอกเริ่มตบกลับแล้วบางทีนางเอกก็ร้ายกว่าตัวร้ายด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีตัวร้ายน่ะคือนางเอกเออตัวร้ายโดนกระทำก็เยอะนะสมัยนี้ซึ่งความจริงมันก็เป็นอะไรล่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาไม่ว่าจะยุคทุกสมัยนะมันก็มีคนที่ซับซ้อนและคนที่ไม่ซับซ้อนมาตลอดค่ะอีกอันนึงที่เวลาเราดูหนังจีนกำลังภายในเนาะแล้วเราจะเห็นซึ่งประเด็นอันนี้มันจะชัดเลยก็คือจอมยุทธจำนวนไม่น้อยที่พอฝึกวิชาแก่กล้าทุกคนอยากมีอำนาจในมือด้วยใช่ไหมคะอยากเป็นเจ้าสำนักเหรอคะหมายถึงอยากจะเป็นเจ้ายุทธภพมันก็มีสองแบบมีอยากเป็นเจ้ายุทธภพแล้วก็อยากอยู่อย่างสงบแต่คนไปกวนเองให้ออกมาบางคนก็ไปปลอมตัวเป็นชาวนาเป็นปลอมตัวเป็นขอทานอะไรเงี้ยภักกยาจกคุณปุ๋ยเอียงเนี่ยคือเขาอยากอยู่อย่างสงบเขาไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่แต่เขาต้องออกมาทั้งนั้นส่วนใหญ่อย่างในหนังกำลังภายในที่เราดูนะแต่ว่าไม่ได้เชี่ยวชาญมากไม่ได้เป็นคอขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือหนึ่งคือเขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยตัวโครงหรืออะไรเนี่ยเขาเคารพศักดิ์ศรีกันสังเกตไหมท่านพี่ท่านน้องท่าน
จ้าท่านอะไรอย่างเงี้ยภาษาจำไม่ได้แล้วค่ะคือต้องคารวะคารวะแล้วคารวะอีกกว่าจะฟันดาบกว่าจะชงเช้งกันคารวะอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจนะแล้วก็พอบอกขึ้นต้นว่าอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจอีกฝ่ายต้องบอกว่าได้โปรดชี้แนะว่าแล้วก็ประมือกันทันทีเขาให้เกียรติกันนะในบทหนังที่เขาจะกำลังจะตีกันเนี่ยแต่เขาแบบเอ้ยให้เกียรติคือมุมใครมุมมันนะเว้ยแต่ว่าอันนี้จำเป็นโอ้ยดาบนี่เขาไม่ได้ชัดกันง่ายๆนะค่ะคือมันต้องแบบยิ่งในหนังญี่ปุ่นถ้าเกิดไม่ได้นับกำลังภายในนะหนังญี่ปุ่นนี่เห็นดาบน้อยมากนะค่ะคือซามูไรเนี่ยจะแบบควักมาทีนึงฟึ๊บฟึ๊บจบเพราะเขามีความเชื่อว่าซามูไรถ้าดาบออกจากฝักเราต้องได้ดื่มเลือดไงมันเป็นปรัชญาของซามูไรใช่ไหมใช่ตรงนั้นมันมีศักดิ์ศรีคือในมุมหนึ่งจะว่ามันมีพิธีรีตองก็ได้นะมันต้องมีพิธีมันมีพิธีรีตองมันมีวิถีซามูไรมันมีวิถีกำลังภายในซึ่งมันจะมีวิถีที่เขาเป็นกันและถ้าไม่เป็นแบบนี้กันเนี่ยต่อให้เป็นพวกเดียวกันหรือเป็นฝั่งที่จะต้องเป็นต้องต่อสู้กันเนี่ยเขาก็ไม่นับถือกันค่ะคือก็ต้องคารวะกันแล้วค่อยฆ่าค่ะประหลาดดีไหมอันนี้พูดเรื่องกำลังภายในป่ะเนี่ย มีอีกอันนึงที่บางทีมันมีการแฝงปรัชญาด้วยนะโดยเฉพาะพวกลัทธิเต๋าอ่ะจะอยู่ในหนังจีนกำลังภายในนี่เยอะมากอย่างเช่นอันที่เห็นบ่อยมากในหนังจีนกำลังภายในก็คือยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้อันนั้นคล้ายๆกับตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรประมาณนั้นคือยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้อ่ะเพราะว่าคนที่พยายามฝึกใช่ไหมคะพวกที่พยายามจะฝึกจะเอาให้ได้อยากเป็นเจ้าสำนักอยากเป็นเจ้าวรยุทธอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมันเหมือนสัจธรรมอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกจริงๆแล้วสังคมถ้าเราตั้งต้นมาจากหนังกำลังภายในเนี่ยแล้วก็ต้องต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยแกนของมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมันจะมีคือไม่ว่ามันจะดีงามแย่หรือวุ่นวายบวกลบคูณหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคือเป็นแต่ว่าอยู่ที่ว่าสิ่งที่ห่อหุ้มมันจะคืออะไรนะตอนสมัยพุทธกาลนั้นแย่งข้าวแย่งน้ำอะไรกันญาติประตบตีกันพระพุทธเจ้าถึงไปห้ามญาติด้วยอะไรมาถึงวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องห่อหุ้มใหม่ๆอย่างสิบปีก่อนก็จะเป็นแบบไพร่อำมาตย์อะไรก็แล้วแต่สีนั้นสีนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของรุ่นนี้รุ่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นห่อใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครไปฮะแล้วก็มนุษย์ก็จะเป็นแบบเนี้ยมาตลอดนะคะคือมันมีตัวละครด้วยนะที่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เหมือนไม่ได้ตั้งคือจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คือฝึกยิ่งไม่ได้ค่ำเคร่งอ่ะฝึกเล่นๆแต่กลายเป็นว่าได้อย่างเช่นเอี้ยกล้วยอย่างเงี้ยในมังกรหยกอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ทันคนซื่อๆบื้อๆอะไรเงี้ยเซ่อแต่ว่าเอาไปเอามาแล้วกลายเป็นฝึกวรยุทธ์ขึ้นมาจนเป็นเจ้าสำนักได้อะไรเงี้ยนั่นคือเขาเขียนให้เห็นว่าอย่ามองคนที่ท่ามากมีท่ามากคือมีหลายคนเนี่ยที่ถูกมองข้ามเนี่ยไม่ว่าจะวรรณกรรมอะไรก็แล้วแต่จะเป็นส่วนใหญ่วรรณกรรมจีนกับอินเดียเนี่ยจะมีตัวละครแบบนี้เยอะคือไม่ได้แข็งกล้ามไม่ได้อะไรอยู่มุมอยู่ซอกอยู่มุมอะไรบางอย่างแต่แล้วก็ไม่ได้อยากด้วยนะเป็นคนที่ไม่อยากด้วยนะไม่อยากผงเบ้งก็ไม่ได้อยากเลยค่ะนะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจไว้และหลายคนก็ไม่ได้ตั้งใจไว้นายกคนนี้ก็คิดว่าไม่เคยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นนายกค่ะเลี้ยวมาเรื่องนี้จน รู้สึกจะเลี้ยวเป็นระยะแล้วไม่บอกเพื่อนด้วยนะไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ เดี๋ยวถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าไง
คือหมายถึงประชาธิปไตยปุ๊บพูดอะไรต้องระวังหน่อยค่ะก็ต่อค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของยุคแล้วเรากลับไปที่เรื่องกำลังภายในก็ได้ตัวเอี๊ยกกล้วยเอาแล้วไม่งั้นเราคิดถึงพวกอาจารย์หมัดเมาดิคืออาจารย์หมัดเมาจริงๆแล้วเป็นดูแล้วไม่มีท่าไม่มีทางไม่ได้แอคอะไรเลยกูเมาตลอดค่ะแต่ถ้ามันแบบระวังถ้าไม่ระวังมีสะบัดโพะมาล้มเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งสอนให้เราดูแล้วเราถ้าเราวิเคราะห์เราดูแล้วเราแบบเฮ้ยวิเคราะห์ไปเป็นประโยชน์นี่คือคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยคนที่ถ่อมตัวคนที่เครียดหรือคนที่ทำตลกทำอะไรไปงั้นเนี่ยใครจะรู้ว่าเขาคิดอะไรใครจะรู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในตัวค่ะนะคือส่วนพวกที่แบบโออากลางกลางปั๊บเอ้ยกลางหรืออะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีอะไรค่ะท่าดีท่าดีนะท่าดีเสียงดังมันจะแบบอ่านง่ายค่ะถ้าเทียบวรรณกรรมสมมติดูตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบมันพูดเรื่องวรรณกรรมเลยเดี๋ยวจะดูแหมลึกซึ้งอะไรไปธรรมชาติก็แล้วกันสมมติว่าพี่นี่มีเพื่อนเป็นอเมริกันอยู่หลายคนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนในหนังที่เราเห็นในส่วนใหญ่นะคือไม่ได้เขาไม่ดีแต่ว่าเขาจะเป็นที่เปิดเผยเขาจะเป็นคนเปิดเผยอาจจะมีติดคุยอ่ะที่คุยเล็กๆใหญ่โตอ่ะแต่เอาข้อจริงแล้วไม่ค่อยมีอะไรไม่รู้อะไรมากค่ะพอย้อนกลับมามีเพื่อนเป็นคนจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เนี่ยอ๋อโค้งตลอดครับแต่ถ้าถามเขาว่าไอ้นี่คืออะไรปุ๊บโอ้โหมาเป็นวิธีคิดมันลึกซึ้งมากค่ะคือปรัชญาตะวันตกกับตะวันออกก็จะต่างกันปรัชญาในการใช้ชีวิตนะค่ะจะต่างกันตรงนี้เหมือนกันว่ามันมีใน inside out กับ outside in อะไรใช่ประเด็นเนี้ย inside out outside in อ่ะใช่ค่ะนะคะคือมันเหมือนมีกำลังภายในไงใช่ไหมคะหนังจีนที่เราเห็นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกำลังภายในก็คือไม่ได้ใช้แรงจากร่างกายนะแต่เป็นการใช้กำลังจากข้างในเป็นเรื่องของจิตใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องการฝึกแบบลึกซึ้งและเป็นลัทธิเต๋าและเดี๋ยวคุยกันเลยอีกยาวนะคะมีความคิดเห็นจากท่านผู้ฝึกขาค่ะมีความคิดเห็นจากท่านผู้ฟังมาค่ะคุณนกเล็กนะคะบอกว่าฉีเศร้าเฉียนเนี่ยเป็นขวัญใจนี่ฉีเศร้าเฉียนนี่เป็นขวัญใจคนไทยมากนะคะในยุคนั้นเนี่ยเรื่องหลังสุดที่ดูเนี่ยเล่นเป็นเปาบุญจินนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของท่านเปาได้สนุกมากฉีเศร้าเฉียนนี่ดังมาจากเรื่องอะไรพี่ดิจำได้ไหมโจวันฟ้านี่จะมาทางพวกเจ้าพ่อละเจ้าพ่อละจำได้ว่าไปเช่าวิดีโอขอโทษเช่าวิดีโอเช่าวิดีโอ สมัยวิดีโอเลยนะสมัยนู้นนี่ต้องแบบดูรวดเดียวจบไม่กินไม่นอนไม่อะไรทั้งสิ้นมาเป็นตั้งๆเลยอ่ะเหมือน Netflix สมัยนี้อ่ะฉีเศร้าเฉียนเนี่ยเป็นตำนานของกระบี่ไร้เทียมทานเลยนะคะใช่รูปหล่อมากรูปหล่อมากไม่มีใครมาแทนบทบาทของพระเอกกระบี่ไร้เทียมทานได้เท่าฉีเศร้าเฉียนอีกเลยอ่ะถ้าเป็นนางเอกในดวงใจนะพี่ดี้คิดถึงใครอะคะจำได้ไหมเดี๋ยวก่อนตอนนั้นเนี่ยระหว่างการถ่ายทำซึ่งมันทำให้จินตนาการของคนดูเสียไปเยอะเหมือนกันคือเขามีปัญหาอะไรสักอย่างนึงซึ่งเขาต้องออกจากกระบี่ไร้เทียมทานเนี่ยฉีเศร้าเฉียนเนี่ยแล้วเปลี่ยนคนมีคุณปุ๋ยเอี้ยงคนใหม่นึกออกไหมใช่เปลี่ยนกลางคันซึ่งเราก็ดูมันไม่ได้มันไม่ตามไม่ได้อ่ะไม่ตามแต่นะเราก็ไม่ได้เราก็ดูข้างหน้าจอไงแต่หลังจอเขาคงตีลันปันแทงอะไรกันคงไม่ได้หล่อขนาดหน้าจอที่เราเห็นค่ะสักเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกคือละครค่ะนะคะแต่ก็ทำให้เขาประกายเป็นตำนานของกระบี่ไร้เทียมทานไปเลยนะคะก็คุณฟังเพิ่มเติมได้นะคะว่าเป็นแฟนดาราท่านไหนชอบ
หนังจีนกำลังภายในเรื่องไหนนะคะพี่ดีก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นคอหนังกำลังภายในอะไรมากมายก็ดูเท่าที่นึกออกกันเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วดูหนังฝรั่งมากกว่านะถึงแม้จะบอกว่าอะไรแต่ว่ามันก็เขาก็มีวิธีของเขาเพราะว่าเรารู้จักวิธีตะวันออกของเราอยู่แล้วแล้วก็มันทำอะไรกันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าถ้าหนังกำลังภายในก็มีแต่กระบี่และเทียมทานขนาดอะไรเอี้ยกล้วยกวนหยกเนี่ยยังรู้เรื่องรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งเลยอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงอึ้งยงเนี่ยก็ต้องหมีเสียเลยนะคะยงหมีเสียปะตอนนี้นางยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ยังเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยอาหารเสริมในเมืองไทยอยู่เลยอ่ะโอ้โหเด็กมากนะคะ60แล้ววีอันอันจำได้วีอันอันนี่ก็คือนางเอกของกระบี่ไร้เทียมทานค่ะแล้วเขาก็จะทายกันว่าวีสองอันเนี่ยคือใครก็วีอันอันถ้าเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะเป็นโจวินฟะกับเจ้าหยาจือเจ้าหยาจือค่ะดูถูกเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะนั่นมันชีวิตที่แล้วหรือเปล่าคือมันนานมากแล้วใช่ไหมคะนานมากจนแบบเอ้ยนั่นมันชาติที่แล้วหรือเปล่าซึ่งเนี้ยพอเด็กๆมาฟังพวกเราคุยกันอาจจะงงอะไรเนี่ยลุงป้าป้าคุยไม่อาจจะงงคืองงเลยงงเลยนี่ถ้าบอกว่าอะไรอะไรอ่ะยุคนี้มันต้องซีรีส์เกาหลีอะไรนางพญาผมขาวโปเยโปโลเยนี่แบบอ่ะก็น่าจะทันไหมอันนั้นก็ต้องมีฟีดอัพเหมือนกันโปเยโปโลเยนั่นแหละค่ะแต่มันมีหนังจีนกำลังภายในเรื่องหนึ่งนะที่ดิฉันชอบแล้วก็มันสะท้อนเรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยถ้าขึ้นมาอยู่ในอำนาจแล้วหลงในอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยก็พังได้หมดเลยนะคะก็คือเด็กคัมภีร์เทวดาโอ้โหเป็นหนังที่ดังมากนะคะตรงฟ้าปู้ป้าอะไรเงี้ยคือฝึกกำลังภายในจนกระทั่งฝึกกำลังภายในจนกระทั่งแยกเพศไม่ได้อะหญิงหรือชายกันแน่อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นเจ้ายุทธภพที่เก่งมากใครปราบก็ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นตัวแทนของฝ่ายร้ายไปเพราะว่าไม่สามารถจะมีใครต่อสู้ได้ซึ่งมันก็เหมือนกับพอสู้ไม่ได้ก็ตีความว่ามันเลวอะอะไรเงี้ยพอสู้เขาไม่ได้ก็บอกเขาว่าเขาเลวเนี่ยต้องหาคนมากำจัดนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี้ยที่ดูเนี่ยนะถ้าเราดูแล้วก็เรานึกถึงว่าคนเขียนเนี่ยซึ่งไม่รู้ใครนะมีอยู่สองสามคนที่เป็นเนี่ยที่เขียนเนี่ยคนนักประพันธ์เนี่ยเขาเหมือนทำให้ตัวร้ายอย่างสมบังคู่ป้ายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวร้ายจริงหรอใช่ไม่ได้มันคืออุปสรรคของมนุษย์ซึ่งมันจะไม่มีวันฆ่าตายไงแล้วก็เห็นที่มาของความร้ายด้วยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันไม่ได้ร้ายมาจากตัวของเขาเองแต่มันร้ายมาจากเพราะถูกคนอื่นตัดสินอะใช่อย่างเช่นใครที่สู้เขาไม่ได้ปราบเขาไม่ได้ก็ตีความว่ามันร้ายมันเลวต้องหาคนมากำจัดมันให้ได้นะคะคือทำอะไรเขาไม่ได้ก็เลยอย่างเงี้ยเขาทำอะไรเขาไม่ได้ก็ด่าว่าเขาชั่วเขาเลวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยพอมีคนมาปราบได้ซึ่งก็เป็นพระเอกที่ปราบได้นะคะพอปราบได้เสร็จกลายเป็นว่าไอ้คนที่เคยต่อสู้กับเขาไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ที่เอาชนะไม่ได้ขึ้นมาเป็นคนมีอำนาจคนต่อไปก็ร้ายยิ่งกว่าตรงฝาปู้ป้าอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวกำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่หนังจีนกำลังพูดเรื่องหนังจีนติดลม เป็นแฟนหนังจีนนะก็มันฟังดูคล้ายๆอะไรแถวๆมันฟังคล้ายๆอะไรไหมมันฟังคล้ายๆสถานการณ์อะไรแบบนี้พี่ดีทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก็ไม่มีอะไรมากไปอ่ะเราก็คุยกันไปเพลินๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีคนตึงเครียดนิดหน่อยนิดหน่อยถึงมากเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างที่เคยพูดให้ฟังนานแล้วว่าในวัยเราเนี่ยโลกมันหมุนเร็วมากจนเราควรจะตายไปก่อนหน้านี้แล้วอะอยู่ด้วยกันก่อนค่ะอย่างน้อยวันอังคารมาเจอกันก่อนนะคือหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะ
หมุนทันคือสมัยก่อนชีวิตมันไปด้วยอัตราเร็ว90 80 90อย่างเงี้ยแล้วก็ขับ80 90ในชีวิตมาตลอดแต่นับวันพอมันหมุนไปมันเหยียบ120มันเหยียบ107 180มันเฮ้ยเราเหยียบไม่เหยียบตามมันก็ไม่ทันแข่งกับเขาอยู่ไม่ได้เหยียบตามก็โคตรน่ากลัวเลยเพราะเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตพอเราถ้าเรารู้ว่ามันอย่างเงี้ยเราจะวางตัวไว้ตรงไหนดีหรือจะแบบนั้นกูจอดเฉยๆก็แล้วกันแล้วก็เหมือนในนิทานเต๋าค่ะเล่าเรื่องนึงคือเป็นพระอยู่ในวัดมีคนมาไหว้มากราบอะไรพระก็ถามมาจากไหนเนี่ยโยมอ๋อผมมาจากโตเกียวครับค่ะอ๋อโตเกียวเนี่ยอย่างนี้โตเกียวต้องน้ำชาไปต้องกินน้ำชาเบนจ็อกอีกคนนึงได้ยินก็อ้าผมมาจากเอโดอะไรก็แล้วแต่นะอะไรสักเมืองนึงอ่ะค่ะอ๋อมาคนละเมืองกันนี่ถ้าอย่างเงี้ยน้ำชาไปแก้วนึงถึงจะดีมาอีกคนนึงหลวงพ่อผมอยู่ที่นี่แหละทำไมสองคนนี้เขามาจากคนละที่ทำไมได้น้ำชาเหมือนกันล่ะอ๋อสงสัยเหรอถ้าสงสัยเนี่ยต้องน้ำชาแก้วหนึ่งค่ะคือไม่มีความหมายน้ำชาไม่เกี่ยวอะไรเลยคือมันอาจจะต้องทำใจให้ได้แบบนั้นว่าอะไรเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอันนี้วางอันนี้มันวุ่นวายไปเองโดยใช่เหตุอันนี้เราไม่วุ่นวายไปด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะก็พยายามที่จะทำให้หนังกำลังภายในมันมีความหมายในการพูดคุยกันคืนนี้อยู่ค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่ที่ไม่ต้องไปพาดพิงอะไรเนาะค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณลักครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีนิติพงศ์หอนาคเข้าพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังในรายการช่วงแรกเป็นประจำทุกค่ำคืนวันอังคารค่ะ3ทุ่มกับอีก35นาทีขอพักสักครู่ช่วงหน้าจะสนทนากับนายแพทย์สุชายศรีทิพยวรรณเลขาธิการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและอาจารย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ตอนนี้พักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจออาจารย์ค่ะบอกเล่า965โดยอมรบรรจงและกนกวรรณกนกวนาวงศ์ร่วมด้วยนิติพงษ์หอนาค M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนใบเฟิร์นอัญชสาเองนะคะใบเฟิร์นชอบใช้ชีวิตแบบคล่องๆไม่สะดุด แบบว่าไม่ขาดมือค่ะถ้าชอบแบบเฟิร์นขอแนะนำบัตรนี้เลยค่ะสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card และ People Card สมัครง่ายมากไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศมาใช้ชีวิตให้คล่องๆด้วยสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card และ People Card จากธนาคารออมสินกันนะคะ พ่อครับโตขึ้นผมอยากทำงานที่นาซาครับสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมด้วยเทคโนโลยีแคปพลัสช่วยปรับสมดุลอากาศเพิ่มโอกาสการเป็นอัจฉริยะของลูกน้อยสนใจโทร02-938-3456ไปแลนดี้โฮมกันครับพ่อพี่จะจบไหมครับไม่จบพี่จะจบไหมครับไม่จบผมถามอีกทีพี่จะจบไม่จบไม่จบถึงมอเตอร์โชว์จบแต่โปรดีๆจาก BMW ไม่ยอมจบพบข้อเสนอมากมายสำหรับ BMW หลากหลายรุ่นกับโปรแกรมผ่อนเริ่มต้นเพียง999บาทดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด5ปีหรือฟรีประกันชั้น1นานสูงสุด3ปีวันนี้ถึง31สิงหาคมที่ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดคุณคะฉันอยากไปสูดอากาศที่สวิตเซอร์แลนด์สร้างบ้านกับแลนดี้โฮมเพื่อฝันของภรรยาด้วยเทคโนโลยีแคปพลัสช่วยปรับสมดุลอากาศเสมือนยกออกซิเจนธรรมชาติมาไว้ในห้องนอนของคุณโทร02-938-3456ไปแลนดี้โฮมกันค่ะที่รักใช้ Easy Pass ดียังไง
ไม่ต้องต่อคิวยาวไม่ต้องลดกระจกไม่ต้องเตรียมเงินสดใช่แล้วและยิ่งช่วงโควิด-19 กำลังระบาดเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสเหรียญและธนบัตรซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสได้เปลี่ยนมาใช้ Easy Pass ลดการเสี่ยงเชื้อไวรัสได้แล้ววันนี้ที่ด่านเก็บเงินทุกเส้นทางพิเศษสมัครง่ายๆผ่าน True Money Wallet ส่งบัตรถึงบ้านเพิ่มเติมโทร1543ตลอด24ชั่วโมงซีคอนรับสร้างบ้านเปิดตัวศูนย์ใหม่ซีคอนศูนย์งามวงวานพร้อมบ้านตัวอย่างสไตล์โมเดิร์นของคนเมืองแบบคนรุ่นใหม่ให้คุณได้สัมผัสบ้านจริงก่อนตัดสินใจสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391บอกเล่า965โดยอมรบรรจงและกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ร่วมด้วยนิติพงษ์หอหน้าสนับสนุนโดยบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซสอบถามโทร02-299-8888ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพค่ะช่วงนี้คุณกนกวรรณ กนกวนาวงศ์และดิฉันอมรบรรจงจะนำท่านผู้ฟังไปสนทนากับนายแพทย์สุชายศรีทิพยวรรณเลขาธิการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและอาจารย์ยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะอาจารย์หมออยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์หมอคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสุชายคะเดี๋ยวโอนสายเข้ามาเนาะเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์หมอค่ะซึ่งคืนนี้จะคุยในเรื่องนวัตกรรมใหม่ของการล้างไตทางช่องท้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังแล้วก็ใช้สิทธิบัตรทองด้วยค่ะอาจารย์หมอสุชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะเบื้องต้นค่ะจะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่าความแตกต่างของการล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติกับการล้างไตทางช่องท้องมันแตกต่างกันไหมคะคือการล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัตินี่แหละครับมันก็คือการล้างไตทางช่องท้องชนิดหนึ่งนะครับค่ะแต่ว่าเราใช้เครื่องในการเปลี่ยนถ่ายรอบน้ำยานะครับในขณะที่การล้างไตทั่วๆไปทางช่องท้องเนี่ยเราจะใช้การเปลี่ยนถ่ายด้วยตัวผู้ป่วยเองให้ผู้ป่วยใช้มือในการเปลี่ยนถ่ายดังนั้นเวลาที่เราใช้เครื่องอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้หลายรอบมากๆในช่วงระยะเวลาการล้างไต1ครั้งค่ะซึ่งถ้าเราใช้มือล้างเนี่ยด้วยตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะทำได้อย่างมากก็ไม่เกิน5รอบต่อวันเพราะว่าผู้ป่วยจะทำไม่ไหวนะครับหรือแม้กระทั่งให้ญาติผู้ป่วยทำเองก็จะทำไม่ไหวแต่การที่เราให้เครื่องเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนรอบน้ำยาเนี่ยจะทำให้เราสามารถทำได้หลายรอบต่อวันค่ะข้อดีของการทำได้หลายรอบต่อวันก็คือสามารถทำการล้างของเสียออกได้เป็นจำนวนมากนะครับอ๋อค่ะแล้วทำอย่างถ้าทำด้วยมือก็คือใช้มือใส่น้ำยาเปลี่ยนน้ำยาแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติก็คือจะมีระบบน้ำยาต่างๆที่จะดำเนินการล้างไตแบบนี้ไหมคะหรือว่ายังไงอะคะใช่ครับก็คือว่าใช้น้ำยาแบบเดียวกันแหละครับค่ะแต่เครื่องจะเป็นตัวเปลี่ยนให้อ๋อค่ะนะครับทีนี้เวลาที่ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานๆเนี่ยเยื่อบุช่องท้องเขาจะเริ่มเสื่อมสภาพเขาเกิดการเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยเขาจะมีความต้องการในการที่จะต้องล้างไตเพิ่มขึ้นนะครับค่ะต้องการน้ำยาปริมาตรน้ำยาล้างไตเพิ่มขึ้นดังนั้นการล้างไตด้วยมือของผู้ป่วยเองเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอค่ะทีนี้ในโครงการที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ป่วยในการล้างไตทางช่องท้องเป็นลำดับแรกในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะเขาจะได้ล้างไตฟรีในการล้างไตทางช่องท้องปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาประมาณ10กว่าปีละปีนี้เป็นปีที่13ละค่ะคนไข้ที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยหรือทำมาเป็นเวลานานๆขณะนี้คนไข้เหล่านี้เนี่ยเยื่อบุช่องท้องเขาเริ่มเสื่อมสภาพละค่ะคนไข้เหล่านี้ใช่ครับจะเริ่ม
มีภาวะสารน้ำและเกลือเกินอยู่ในร่างกายมีของเสียข้างอยู่ในร่างกายหรือคนไข้ที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องการการล้างไตในปริมาตรที่ต้องใช้น้ำยาปริมาตรมากๆอ๋อต้องทำหลายรอบด้วยใช่ไหมคะล้างด้วยมือจะไม่พอใช่ครับอ๋อค่ะก็เลยนำเครื่องอัตโนมัติเอามาใช้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับการใช้เครื่องอัตโนมัติอันนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเพิ่มปริมาตรน้ำยาได้มากขึ้นจะล้างผู้ป่วยได้สะอาดมากขึ้นจะสามารถล้างเอาน้ำและเกลือส่วนเกินในคนไข้ที่มีการเสื่อมของสภาพเยื่อบุช่องท้องบางชนิดได้ดีขึ้นค่ะค่ะถ้าแบบนี้เราสามารถที่จะให้สิทธิของผู้ป่วยบัตรทองที่เป็นไตวายเรื้อรังใช้เครื่องอัตโนมัติโดยไม่ต้องล้างผ่านเยื่อบุช่องท้องตัวเองได้ไหมคะอาจารย์ครับข้อดีข้อนึงของการใช้เครื่องอัตโนมัติก็คือว่าเครื่องเป็นตัวล้างถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำในขณะที่ผู้ป่วยนอนในเวลากลางคืนได้ข้อดีอันนี้ก็คือจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยที่ต้องไปทำงานในเวลากลางวันเนี่ยหรือเด็กที่ต้องเรียนหนังสือในเวลากลางวันต้องไปเล่นกีฬาพวกนี้เนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นในเวลากลางวันแล้วใช้เครื่องในการล้างในเวลากลางคืนโดยผู้ป่วยก็นอนพักไปแล้วเครื่องก็ล้างไปให้ก่อนเข้านอนก็ต่อสายเปิดเครื่องล้างนะครับหลังจากนั้นพอถึงประมาณสัก10ชั่วโมงตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ปลดสายออกนะครับปลดสายออกจากตัวเครื่องแล้วผู้ป่วยก็สามารถไปทำงานในเวลากลางวันได้อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับค่ะทีนี้ถามย้อนกลับค่ะเชิญค่ะอาจารย์ไปที่ถามผมว่าเราจะให้สิทธิ์นี้กับผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องในประเทศไทยได้ไหมข้อเสียที่สำคัญอันหนึ่งของการล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติก็คือว่ามีราคาแพงกว่าการล้างไตด้วยมือประมาณ 3-4 เท่าค่ะโอ้โหเป็นเพราะฉะนั้นค่าล้างไตทางด้วยมือเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณสัก10,000กว่าบาทเล็กน้อยนะครับค่ะแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยราคาเนี่ยจะประมาณ 40,000 บาทต่อเดือนต่อคนถูกต้องต่อเดือนต่อคนค่ะประมาณ4เท่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะสิทธิบัตรทองครอบคลุมอันนี้ไหมคะอาจารย์40,000ต่อคนขนาดนี้ยังไม่ครอบคลุมนะครับแต่ว่าทางสปสช.กำลังดำริที่จะให้ครอบคลุมซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับค่ะค่ะเพราะในข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เรามีคนไข้ที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยประมาณ 30,000 รายในประเทศไทยค่ะผมได้เซอร์เวย์เบื้องต้นเนี่ยเราพบว่ามีคนไข้กลุ่มที่ทำมานานๆแบบนี้หรือมีภาวะน้ำและเกลือเกินนะครับที่มีความต้องการที่จะใช้เครื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% โดยประมาณค่ะโอ้ก็ 3,000 4,000 คนเราไม่จำเป็นจะต้องให้กับทุกคนแต่เราให้กับคนที่มีความจำเป็นในขณะนี้ซึ่งถ้าเราไม่ช่วยเขาค่ะนะครับเขาก็ต้องไปฟอกเลือดเพราะว่าไม่สามารถล้างไตทางช่องท้องได้อีกเพราะเนื่องจากสภาพของเยื่อบุช่องท้องนั้นเสื่อมไปแต่ในคนไข้บางรายนะครับการล้างการฟอกเลือดเนี่ยเขาจะทำด้วยความยากลำบากเนื่องจากอันที่หนึ่งเขาอาจจะอยู่ไกลจากสถานที่ฟอกเลือดในกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าในต่างจังหวัดคนไข้บางคนอยู่ไกลจากโรงพยาบาลมากเขาไม่มีเงินที่จะเข้ามาฟอกเลือดเดินทางมาฟอกเลือดเนี่ยบางครั้งค่าใช้จ่ายสูงมากเขาไม่มีเงินจ่ายฮะเมารถที่ช่องท้องหรือเยื่อบุช่องท้องเขาเสื่อมไปแล้วเนี่ยทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เขาก็จะเสียชีวิตในเวลาไม่นานการมีเครื่องนี้จะช่วยชีวิตคนเหล่านี้ได้ครับค่ะแล้วอย่างนี้5-10% ที่อาจารย์หมอสุชัยพูดถึงประมาณสักประมาณถ้า 30,000 ก็ 3,000 คนประมาณนี้นะคะทางสปสช.เขามีแนวทางที่จะสนับสนุนให้คนที่จำเป็นจริงๆเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินที่จะจ่ายควรที่จะช่วยเหลือเข้ามาใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราดูที่จำนวน 3,000 คนก่อน 3,000 คนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปรับการฟอกเลือดได้ค่ะซึ่งการฟอกเลือดนั้นค่าใช้จ่าย
จะถูกกว่าการใช้เครื่องอัตโนมัติล้างไตทางช่องท้องแต่คุณภาพเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นไงคะอาจารย์แล้วความยากง่ายในการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงคะไม่ต่างกันค่ะเพียงแต่การฟอกเลือดนั้นผู้ป่วยจะต้องไปฟอกที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งค่ะครั้งละประมาณ4ชั่วโมงครับค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาจะเสียเวลาส่วนนี้ไปนั่นจะมีอีกครึ่งหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกไม่สามารถที่จะเดินทางได้เขาอาจจะป่วยเป็นอัมพาตเขาอาจจะเดินทางลำบากเขาอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งผมประเมินว่าประมาณ 1,000 รายค่ะค่ะกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องล้างไตต่างอย่างอัตโนมัติแบบนี้แหละครับแต่เนื่องจากว่าราคามันแพงมากดังนั้นจึงมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องศึกษาวิจัยอันนี้แหละครับว่าถ้าทางสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะให้สิทธิประโยชน์นี้แก่คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่มันมีความคุ้มค่าทำแล้วคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหรือไม่ค่าใช้จ่ายซึ่งต้องเตรียมไว้จะต้องเตรียมเท่าไหร่อันนี้จะต้องทำวิจัยตรงนี้ออกมาเพื่อเตรียมความพร้อมครับค่ะแล้วสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นคนทำวิจัยไหมคะอาจารย์ครับเราได้ปรึกษาหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าเราอยากช่วยคนไข้กลุ่มนี้นะฮะดังนั้นเราต้องทำวิจัยนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราได้ขอทุนกับองค์กรนะครับก็คือทางสวรสค่ะนะฮะสวรสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรสก็คือองค์กรที่ให้ทุนนะครับเขาคือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขค่ะตอนนี้เขาให้ทุนกับสมาคมโรคไตนะครับในการทำวิจัยเรื่องนี้ซึ่งจะเริ่มวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปการวิจัยจะใช้เวลาประมาณ1ปีโดยประมาณนะครับมันจะได้ข้อมูลนี้ออกมาเพื่อให้สปสช.นั้นใช้ในการประเมินและเตรียมการในการให้สิทธิประโยชน์นี้แก่ผู้ป่วยค่ะคัดเลือกผู้ป่วยยังไงที่จะเข้าร่วมโครงการคะอาจารย์หมอสุชายครับเนื่องจากว่าเรามีผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องจำนวนมากค่ะเราไม่สามารถที่จะให้สิทธิประโยชน์นี้แก่ผู้ป่วยทุกคนเนื่องจากต้องใช้ทุนสูงมากประเทศเรายังจำเป็นก็ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นอีกเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจึงควรเลือกผู้ป่วยที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จริงๆจากการใช้เครื่องอัตโนมัติอันนี้กลุ่มแรกก็คือผู้ป่วยเด็กทุกรายควรจะได้ค่ะนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเรียนหนังสือนะครับเขาจะต้องมีกิจกรรมในเวลากลางวันอันนี้เขาควรจะได้ส่วนในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่จะได้ประโยชน์จากกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของสภาพเยื่อบุช่องท้องและมีภาวะสารน้ำและเกลือเกินในร่างกายค่ะนะครับเราก็จะเลือกกลุ่มนี้ออกมาทำการศึกษานะฮะก็โดยการทำการศึกษาแบบสุ่มนะครับว่าถ้าเราใช้วิธีการรักษาแบบเดิมกับการวิธีการรักษาแบบการใช้เครื่องอัตโนมัติและความจริงยังมีน้ำยาพิเศษอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะดึงเอาสารน้ำและเกลือที่เกิดอยู่ในร่างกายออกได้ดีด้วยซึ่งเราเรียกว่าไอโคเด็กซินค่ะแต่ตัวนี้ก็มีราคาแพงมากเหมือนกันอันนี้นะอยู่ในเราจะทำการศึกษาใช่ทั้งสามกลุ่มนี้เลยสามกลุ่มนี้เป็นการศึกษาเป็นสามกลุ่มครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าถามย้อนกลับไปอะค่ะระดับของผู้ป่วยระดับไหนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้างไตแล้วผู้ป่วยที่เขาป่วยเป็นโรคไตเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการนี้ได้ไหมคะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงที่จะไม่ต้องเข้าไปสู่การล้างไตที่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงไหมคะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับค่ะการล้างไตเมื่อผู้ป่วยไตวายแล้วหรือเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและคุณภาพของชีวิตของผู้ป่วยก็แย่มากและผู้ป่วยก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากดังนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยเข้าสู่การล้างไต
การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่าและประสิทธิภาพดีกว่านะครับค่ะป้องกันได้ยังไงคะโรคไตเนี่ยค่ะนะครับแต่คำถามที่ว่าเราจะป้องกันโรคไตอย่างไรเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะทำให้ไตเราเสียครับนะฮะการใช้ยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาในกลุ่มยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยยาในกลุ่มเอ็นเซตแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะเมื่อใช้เป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้ไตเสียได้ค่ะนะครับการใช้ยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะเป็นประจำก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เพราะเราไม่รู้ว่ามีสารปนเปื้อนอะไรบ้างอยู่ในยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานอันนั้นนะครับในขณะเดียวกันยาสมุนไพรบางชนิดก็มีข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วว่าทำให้ไตเสื่อมเช่นไคลเคลอะไรพวกนี้นะครับค่ะเป็นต้นงั้นการใช้ยาอย่างระมัดระวังจึงเป็นเรื่องที่สำคัญข้อที่สองก็คือจะต้องตรวจคัดกรองในคนใกล้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตค่ะสปสช.ควรจะลงทุนในส่วนนี้ให้มากๆตรวจคัดกรองได้ยังไงคะอาจารย์ความเสี่ยงจากอะไรบ้างคะครับตรวจคัดกรองได้อย่างไรนะฮะขณะนี้เราคงไม่มีเงินทุนในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยหรือว่าประชากรทั่วไปทั้งประเทศค่ะในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วในทางยุโรปเริ่มที่จะทำการตรวจคัดกรองในคนทั่วไปทั้งประเทศทั่วประเทศแล้วแต่เรายังไม่มีเงินทุนขนาดนั้นเราจะต้องเลือกกลุ่มเสี่ยงก่อนครับกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานคนที่ต้องใช้ยาประจำตัวใช่ไหมคะครับค่ะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคหัวใจผู้ป่วยซึ่งมีประวัติโรคไตในครอบครัวค่ะกลุ่มพวกนี้ควรได้รับการตรวจคัดกรองตรวจอะไรบ้างค่ะอันที่หนึ่งก็ต้องตรวจค่าการทำงานของไตนะครับค่ะซึ่งเราเรียกว่าค่าซีรั่มเคลียร์เตนีนซึ่งเขาจะเอามาคำนวณร่วมกับอายุของเขาและเพศของเขานะครับในการวัดอัตราการกรองของไตนะครับค่ะนั้นก็จะตรวจร่วมกับอายุนะครับอายุในปัจจุบันเนี่ยบางส่วนเราไม่ได้ใช้เพศแล้วนะครับแต่แล้วแต่นะครับโอเคก็นั้นก็จะต้องตรวจร่วมกันนะครับก็โรคเรื้อรัง NCD อายุแล้วก็การใช้หยกใช้ยาอะไรเหมือนที่อาจารย์หมอพูดถึงเอ๊ะถ้าหากว่าการใช้เครื่องล้างไตด้วยเครื่องที่อาจารย์หมอพูดถึงเนี่ยมีตัวอย่างในต่างประเทศบ้างไหมคะว่าเขาใช้แล้วเกิดผลดีคุ้มค่าหรือว่าจะเอามาเทียบเคียงกับผลการวิจัยของสวรสยังไงบ้างอะคะเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องตรวจคัดกรองก่อนเพราะมีความสำคัญค่ะเช่นตรวจคัดกรองเนี่ยจะต้องตรวจซีรั่มเครดิตินเพื่อมาวัดอัตราการกรองของไตอันที่สองก็คือตรวจปัสสาวะว่ามีโปรตีนรั่วออกมามากน้อยแค่ไหนการตรวจสองสิ่งนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองที่สำคัญนะครับว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าอัตราการกรองของไตต่ำลงหรือว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมากอันนี้ก็จะไม่มีความเสี่ยงต่อโรคไตในอนาคตสูงมากค่ะอย่าลืมนะครับว่าโรคไตเนี่ยบางครั้งเลยไม่มีอาการเลยฮะจนถึงแย่แล้วรักษาไม่ได้แล้วถึงจะมีอาการจนกระทั่งไตเขาไม่ไหวแล้วอะถึงจะตรวจเจอใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเวลาเราตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมีการตรวจค่าไตด้วยอันนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยได้ไหมคะนั่นเป็นการคัดกรองตัวหนึ่งครับค่ะตัวนั้นแหละครับตัวนั้นแหละตัวซีรั่มเคลตินินตัวนั้นแหละเพราะฉะนั้นใครที่ไปตรวจสุขภาพแล้วค่าไตออกมาไม่ปกติเนี่ยไม่ควรนิ่งนอนใจไหมคะครับคุณจะปรึกษาแพทย์ครับค่ะเพราะอาจจะผิดพลาดได้แม้ว่าบางทีตรวจมาแล้วมันผิดพลาดเพราะบางครั้งเราบางทีเราไปทานเนื้อสัตว์มากผิดปกติในบางวันมันอาจจะให้เราขึ้นได้ค่าซีรั่มเคลตินินอาจจะสูงได้ค่ะอันนั้นให้ปรึกษาแพทย์ครับแพทย์เขาจะดูแล้วก็จะดูออกว่าเป็นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนฟังอาจารย์อธิบายวันนี้แล้วทำให้เราต้องกลับมาดูแลไตเราให้มากขึ้นนะคะคือฟังไปแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ไปเกี่ยวกับ NCD เลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี่ก็จะลดความเสี่ยงของไตลงไปได้เยอะเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับ
ค่ะสำคัญมากต้องรักษาเบาหวานและความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจให้ดีครับนะไม่งั้นมันจะเป็นปลายทางก็คือจะต้องไปเผชิญกับโรคไตวายได้นะคะใช่ครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมคะผมทิ้งท้ายก็คือว่าการรักษามันสิ้นเปลืองมากนะครับค่ะการป้องกันเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันและแม้ว่าเราจะเป็นโรคไตแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ต้องชะลอการเสื่อมของไตให้ไตเสื่อมช้าที่สุดเข้าถึงไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไตช้าที่สุดค่ะซึ่งก็จะมีแนวทางวิธีการของเขานะครับก็ต้องปรึกษาหมอโรคไตแล้วครับในการที่จะรักษาหรือชะลอการเสื่อมของไตอันนั้นนะฮะงั้นอย่านิ่งนอนใจในการที่จะต้องตรวจคัดกรองโรคไตโดยเฉพาะการที่เรามีโรคประจำตัวอยู่นะครับอันนี้ผมเน้นส่วนการรับประทานเค็มเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้ความดันโลหิตสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตค่ะค่ะนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังลดหวานลดมันลดเค็มเอ๊ะในส่วนของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนี่มีช่องทางให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากปรึกษาอยากจะขอข้อมูลอาจารย์พอจะให้ที่ติดต่อได้ไหมคะมีครับมีเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตครับคีย์เข้าไปใน Google เลยครับก็จะเจอครับมีช่องทางไปนั้นครับก็พิมพ์คำนี้เลยเนาะสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยใช่ครับค่ะค่ะคืนนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอสุชายมากเลยนะคะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะก็รอดูผลการวิจัยจากสวรศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขค่ะซึ่งให้ทุนกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย1ปีจากนี้ไปผลการวิจัยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะคุ้มค่าต่อการลงทุนจะสามารถนำการล้างไตด้วยเครื่องอัตโนมัติเข้าไปสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพของสปสช.ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็คงต้องตามดูข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์หมอสุชายศรีทิพยวรรณในฐานะเลขาธิการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกับทีมงานที่ทำวิจัยเรื่องนี้ค่ะบอกเล่า965ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพหมดเวลาแล้วค่ะค่ำคืนนี้คุณกนกวรรณและดิฉันอมรลาท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกเล่า965โดยอมรบรรจงและกนกวรรณกนกวนาวงศ์ร่วมด้วยนิติพงษ์หอนาคสนับสนุนโดยบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซสอบถามโทร02 299 8888ขณะนี้เวลา 22